มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้ามาในช่วงที่3นะคะในช่วงของ RSU Society ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติค่ะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะรุจาภาแพ่งเกศรค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการนะคะสถาบันรังสิตวิชาลัยมหาวิทยาลัยรังสิตแล้ววันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะจะมาทำความรู้จักค่ะเกี่ยวกับสถาบันรังสิตวิชาลัยนะคะพร้อมกับหลักสูตรใหม่ที่เปิดขึ้นมารายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเริ่มก่อนเลยว่าสถาบันรังสิตวิชาลัยเนี่ยครับที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญยังไงแล้วก็มีกิจกรรมยังไงบ้างครับค่ะค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสถาบันรังสิตวิชาลัยนะคะถือว่าเป็นน้องใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดนะคะองค์ความรู้ทักษะต่างๆซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะในอดีตเนี่ยหลายท่านคงชินกับคำว่าศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนะคะบางที่ใช้คำว่าสถาบันการศึกษาต่อเนื่องนะคะแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีนะคะดร.อาทิตย์อุรรัตน์ท่านมองว่าในเรื่องของการทำให้สังคมภายนอกได้รับรู้ในสิ่งที่มหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีความชำนาญนะคะเพราะว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยค่ะคณาจารย์เนี่ยมีพันกว่าชีวิตนะคะทุกท่านเนี่ยคือถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทางด้านของบุคลากรที่มีความรู้ที่เก่งหลากหลายนะคะดังนั้นเมื่อเรามีบุคลากรมีทรัพยากรที่ชำนาญทุกด้านนะคะวันหนึ่งเราก็เลยลุกขึ้นมาสร้างเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะเป็นโปรแกรมเป็นเรื่องของการสัมมนาการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทางด้านของวิถีชีวิตของคนในสังคมค่ะเรื่องไหนที่สังคมกำลังต้องการหรือกำลังมีปัญหานะคะสถาบันรังสิตวิชาลัยก็จะมาสร้างเป็นคอร์สเป็นหลักสูตรวันเดียว3วันนะคะหรือช่วงของระยะเวลาที่เป็นไม่นานนักนะคะแล้วก็มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมด้วยนะคะเพื่อให้เกิดการผสมผสานค่ะระหว่างนักวิชาการกับผู้ที่เป็นนักประกอบการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการอบรมมีการเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยเรามีใบประกาศเกียรติคุณให้ด้วยนะคะเป็นใบเบิกทางในการเอาไปทำเป็นธุรกิจก็ดีนะคะหรือเอาไปใช้ในเรื่องของการเริ่มต้นในการทำงานได้ด้วยอ๋อนี่ก็คือเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันรังสิตวิชาลัยใช่มั้ยคะใช่ค่ะแล้วทีนี้เห็นว่ามีการเปิดอบรมถึง3หลักสูตรด้วยกัน3หลักสูตรด้วยกันอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะค่ะพอดีได้ติดเอกสารที่หลายท่านอาจจะเคยได้เห็นใน Facebook บ้างนะคะหรือว่าในเว็บไซต์บ้างของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะตอนนี้เนี่ยคือหลักสูตรน่าสนใจเนี่ยสำหรับเดือนสิงหานะคะเดือนหน้านี้แล้วเนี่ยคือเป็นหลักสูตรที่เรียนได้ว่าทุกท่านเนี่ยคือเห็นแล้วบอกว่าอยากเข้าร่วมนะคะอยากรู้จังเลยว่าเราไปแล้วเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะหลักสูตรแรกที่ดิฉันถืออยู่ในมือนะคะหลายท่านก็คงเห็นแล้วจากในหน้าจอทีวีนะคะว่าเป็นโครงการนะคะเราเรียกว่า Gen Y นะคะคนที่อยู่ใน Gen Y หรือนอก Gen Y เนี่ยเข้าในโครงการนี้ได้ไหมได้ค่ะนะคะเรากำลังบอกทุกคนว่าเราอยากให้ทุกท่านที่มีความสนใจความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของวายเราต้อนรับคนทุกเจนเลยนะคะคือสำหรับคนรักวายทุกเจนนะคะเจเนอเรชันนะคือตอนแรกนะคะดิฉันเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะเจนวายนี่คือเป็นเด็กรุ่นใหม่พันใหม่หรือเปล่าแต่พอมาศึกษาแล้วอ๋อมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวายนั่นเองใช่ค่ะค่ะแล้วในโครงการนี้นะคะอาจารย์เขาจะมีเรื่องราวหรือว่าเทคนิคอะไรในการแนะนำให้กับคนที่มาเข้าร่วมอบรมบ้างคะค่ะมีผู้สอบถามเข้ามานะคะ บอกผมไม่ได้ดื่มไวน์นะคะ ไม่ได้ ดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้แล้วเข้าร่วมเนี่ยมันจะได้รับประโยชน์อะไร ค่ะต้องเรียนว่ามีสองส่วนนะคะที่สำคัญว่าบางครั้งเนี่ยในการเข้าอบรมหรือ ในการเข้าร่วมในคอร์สต่างๆ ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นผู้บริโภคเสมอนะคะถ้าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากการเข้าอบรมหรือจากหลักสูตรนี้ก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับ
ื่องของเครื่องดื่มประเภทหนึ่งนะที่บางท่านมองว่าเอ๊ะไม่มีประโยชน์หรือเปล่าแต่ถ้าเราดื่มให้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะได้ประโยชน์แน่นอนแต่ต้องเลือกให้เป็นนะคะเลือกไวน์อย่างไรนะคะไวน์ควรดื่มในช่วงเวลาไหนไวน์มีกี่ประเภทค่ะนะคะก่อนจะดื่มก็ต้องเข้าไปรู้จักกระบวนการในการผลิตไวน์ด้วยนะคะว่าเขาทำกันยังไงวัตถุดิบมีแบบไหนนะคะไวน์แบบไหนที่เรียกว่าไวน์เกรด A หรือเป็นไวน์พรีเมียมนะคะอันนั้นสำหรับผู้บริโภคนะคะแต่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยค่ะท่านอธิการบดีท่านมองว่าเราไม่ได้อยากสอนให้ทุกท่านเป็นผู้ซื้อเสมอนะคะเราควรที่จะลุกขึ้นมาทำเป็นธุรกิจนะคะทำเป็นผู้ประกอบการดังนั้นแน่นอนค่ะนอกจากเราไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไวน์เกี่ยวกับขั้นตอนแล้วเนี่ยเราน่าจะเอากลับมาทำเป็นธุรกิจได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่ดูแลทางด้านของร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมท่านมีลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการในเมื่อลูกค้าถามในเรื่องของเครื่องดื่มเหล่านี้ท่านสามารถนำเสนอได้อย่างถูกต้องตามหลักการก็คือสามารถมีการโต้ตอบกับลูกค้าได้ได้ว่าลูกค้าต้องการไวน์แบบไหนนะคะแล้วก็รสชาติของไวน์แต่ละประเภทนั้นเป็นยังไงสามารถตอบโต้กันได้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือท่านอาจจะกลายเป็นผู้นำเข้านะคะผู้นำเข้าไวน์เปิดร้านเกี่ยวกับธุรกิจประเภทเครื่องดื่มประเภทไวน์ก็ได้นะคะดิฉันต้องเรียนว่าหลักสูตรนี้เนี่ยคือถ้าพลาดแล้วเนี่ยหลายๆท่านบอกเอ๊ะจะเปิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เรามีหลักสูตรเยอะมากนะคะหลักสูตรนี้ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เราเริ่มที่จะหาสิ่งที่สวยงามนะคะเป็นหลักสูตรที่ผู้บรรยายเนี่ยท่านวิทยากรเนี่ยโอ้ต้องเรียนว่าจองคิวหลายเดือนมากนะคะอาจารย์ธีระวีระวันเนี่ยค่ะท่านเป็นผู้บริหารนะคะซึ่งถือว่าให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะท่านมีประสบการณ์ทางด้านไวน์ทางด้านเครื่องดื่มจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารของ BB&B ค่ะเป็นบริษัทเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะทางด้านของเครื่องดื่มดังนั้นในโครงการนี้นะคะเรียนกัน2ช่วงนะคะ2ช่วงเวลาคือวันที่21นะ20 21เราเรียนทางเรื่องของหลักการเรื่องของความเป็นมาเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับไวน์เป็นหลักการก่อนที่ในมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะจากนั้นวันที่27 28สิงหาคม ค่ะเราไปกันที่เขาใหญ่โอ้โหออกนอกสถานที่ออกนอกสถานที่เลยค่ะเราไปชมไร่องุ่นนะคะเราไปชมว่ากระบวนการทำไวน์เขาทำกันยังไงบ้างนะคะคนที่เรียกว่าเป็นไวน์เมคเกอร์นี่คือเขามีท่าทีอย่างไรเขาทำอย่างไรผสมกันอย่างไรออกมาเป็นไวน์ชั้นเลิศเลยนะคะค่ะแล้วค้างคืนด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าผู้ที่เข้าไปร่วมอบรมเนี่ยจะได้เหมือนไปท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มีการไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตไวน์กระบวนการต่างๆใช่แล้วค่ะโอ้โหถือเหรออิจฉาหน้าไปหน้าไปแล้วที่แอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าการเข้าร่วมในโครงการดีๆแบบนี้ค่ะท่านที่เป็นผู้ที่เข้าร่วมมักเป็นCEO นะคะเป็น CEO จากองค์กรนะคะจากสถาบันต่างๆยกตัวอย่างเช่นในองค์กรที่ดังๆนะคะอย่าง uasean.com นะคะ eduzone.com อันนี้ก็จะไปกับเราในรุ่นนี้ด้วยนะคะถือได้ว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันในการสร้างความรู้ไปทำเป็นธุรกิจและยังได้สังคมนะคะกลุ่มคนกลุ่มสังคมที่จะไปร่วมกับเราในรุ่นนี้ด้วยนะคะยังมีอีกนะคะยังมีอีกไม่ทราบจะยังพอมีเวลาหรือเปล่ายังมีเวลาใช่ไหมคะทางด้านหลังนะคะด้านหลังของเอกสารใบปลิวนี้ตอนนี้ก็รู้สึกได้เผยแพร่ไปหลายๆจุดแล้วในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเรามี2หลักสูตรซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยรังสิตมีความเชี่ยวชาญนะคะมีความชำนาญหลักสูตรอย่างด้านบนนะคะ ABC สู่ AEC ค่ะเป็นหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เหมือนกันนะคะ ค่ะหลายท่านบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากนะคะบางท่านเนี่ยไม่อยากจะเจอเลยชาวต่างชาติบางท่านบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราไม่ใช่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาของเราดิฉันเรียนว่าถ้าเราจะอยู่ในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทำงานเราเริ่มต้นได้ก็คือสามารถมาเริ่มต้นได้ที่โครงการดีๆแบบนี้เลยโครงการดีๆแบบนี้ ABC เลยค่ะค่ะเริ่มตั้งแต่ ABC กันเลยใช่ค่ะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะค่ะสามารถทำความเข้าใจมีความมั่นใจในการสื่อสารค่ะสุดท้ายนะคือก็แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นโดยที่ทำให้เราเนี่ยคือมีศักยภาพในการก้าวสู่ AEC ได้ด้วย
นะคะค่ะอีกหนึ่งหลักสูตรค่ะซึ่งในโอกาสหน้าคงจะมาชี้แจงรายละเอียดกันเยอะๆได้เลยคือเรื่องของอาหารคลีนอันนี้หลายๆคนนะคะเชื่อได้เลยว่าชอบแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเนี่ยชอบรับประทานอาหารคลีนกันเยอะขึ้นใช่ค่ะก่อนเข้ารายการมาเมื่อสักครู่นี้มี2ท่านค่ะบอกว่าเต็มหรือยังอยากสมัครกันเลยค่ะอาหารคลีนนี่เป็นโครงการที่ เรียนได้ว่ามีความตั้งใจนะคะเพราะว่าเรามองว่ากลุ่มคนที่ปัจจุบันนี้ถือได้ว่ากลุ่มคนจำนวนมากเข้าสู่ช่วงของสังคมผู้สูงอายุนะการบริโภคอาหารถือเป็นปัจจัยแรกๆเลยในการดูแลสุขภาพนะคะเราจะมีการนำเสนอในเรื่องของความรู้นะคะในเรื่องของการทำอาหารคลีนให้เป็นเรามีเมนูสาธิตให้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือท่านที่เข้าอบรมเนี่ยก็ได้รับอาหารที่ทำด้วยมือของตนเองกลับไปบ้านด้วยค่ะค่ะก็คือมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนในการทำอาหารคลีนรวมถึงเราเนี่ยยังสามารถที่จะทำอาหารคลีนตัวนั้นกลับรับประทานเองได้ใช่แล้วค่ะหรืออาจจะนำไปต่อยอดการทำธุรกิจได้อีกใช่ไหมคะอาจารย์คือกำลังจะเรียนให้ทราบว่าท่านวิทยากรเนี่ยนะคะท่านน่ารักมากแล้วก็เป็นผู้ที่แบบเก่งในเรื่องของอาหารทางด้านสุขภาพนะคะรองศาสตราจารย์อบเชยวงทองนะคะท่านบอกขนทีมมาเลยค่ะเราจะมาสอนใช่ค่ะเราจะมาสอนให้ท่านทำเป็นนะคะให้ท่านทำอาหารคลีนเป็นและทำธุรกิจเป็นได้ด้วยก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเริ่มมีอาหารคลีนบรรจุกล่องแล้วก็วางขายนะในท้องตลาดแต่เราต้องรู้อย่างถูกต้องนะคะมีหลักการที่ถูกต้องแล้วมาแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยค่ะมา1มักจะแถมไปเสมอๆนะคะอบรมอาหารคลีนแล้วยังมีการให้พิเศษสำหรับผู้ที่อบรมคือเรื่องของน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้สไตล์คลีนคลีนด้วยก็คือได้ทั้งอาหารได้ทั้งน้ำผลไม้สามารถไปดูแลร่างกายได้อย่างทั่วถึงเลยใช่แล้วค่ะเต็มหรือยังครับเต็มหรือยังอันนี้ยังพอได้อยู่นะคะอยากฝากได้ที่ติดต่อไว้ได้เลยค่ะฝากได้เลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะทั้ง3หลักสูตรเลยค่ะนะคะเรื่องของวายโครงการเจนวายสำหรับทุกวัยนะคะทุกท่านที่รักวายแล้วก็โครงการ ABC สู่ AEC นะคะโครงการอาหารคลีนง่ายนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็รวยนะคะสนใจนะคะ02ค่ะ7915681ถึง84ค่ะนะคะ02-7915681ถึง84หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวอาจารย์รุจาภาโดยตรงเลยนะคะ081ค่ะนะคะ705-6585ครับที่สำคัญตอนนี้เราอยู่ในสังคมโซเชียลมีเดียค่ะนะคะอยากรู้อะไรที่เคลื่อนไหวอยากรู้อะไรที่เป็นเรียลไทม์อยากให้เข้าไปเป็นเพื่อนกันใน Facebook ค่ะนะคะเข้าไปใน Facebook นะคะพิมพ์คำว่าสถาบันรังสิตวิชาลัยค่ะนะคะข้อมูลทุกอย่างที่เราอัพอยู่หน้า Facebookเราก็จะส่งถึงมือท่านตรงนี้ก็จะรวดเร็วนะคะแล้วก็มีหลักสูตรดีๆแบบนี้ทุกเดือนนะคะอยากจะมาเชิญชวนแบบนี้กันทุกเดือนถ้าเกิดทางรายการมีช่วงเวลานะคะอยากมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรกันบ้างยินดีค่ะยินดีเลยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วที่เราดูตรงนี้ครับที่เป็นกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมเนี่ยค่าสมัครกับสิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆนะคะต้องเรียนว่าเคยมีผู้ที่กล่าวไว้บอกว่าเราจะเลือกที่จะเป็นผู้เสพหรือเราจะเป็นผู้สร้างด้วยถ้าเราเลือกที่จะเป็นผู้เสพคือบริโภคอย่างเดียวค่ะแต่เราไม่รับแต่เราไม่รับอะไรเข้าไปทำเป็นธุรกิจเลยนะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านเป็นผู้เสพแล้วสร้างเป็นธุรกิจของเราเองด้วยอันนั้นถึงจะถือว่าเรากำลังจะก้าวไปข้างหน้าเหมือนสโลแกนของสถาบันรังสิตวิชาลัยนะคะที่บอกว่าสร้างคนนะคะสร้างธุรกิจสร้างประสบการณ์ชีวิตแบบยั่งยืนนะคะเราอยากชวนให้ทุกท่านเป็นผู้ประกอบการกันนะคะเริ่มต้นจากที่นี่ค่ะสถาบันรังสิตวิชาลัยค่ะโอ้โหค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าในช่วงของ Wisdom Worldwide ยังมีข่าวสารต่างประเทศรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ